ึ่งความเป็นจริงไม่พูดหรือก็ทำให้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำให้มนุษย์มีความเข้าใจกันอย่างถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงศีลข้อที่5เป็นเหตุให้มีสติสัมปันยะสมบูรณ์ไม่ประมาทเผลอเลอมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบมั่นคงในกิจการงานที่ได้กระทำนั้นให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสรุปได้ว่าศีล5ประการดังที่ได้กล่าวมาเมื่อบุคคลปฏิบัติรักษาได้บริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วกล่าวคือมีความมั่นคงดำรงอยู่ในระบบกฎเกณฑ์ของศีลโดยไม่เอียงเอ็นเลื่อมไหลไปตามสิ่งยั่วยุที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก่อให้เกิดอานิสงส์ผลประโยชน์ที่เป็นผลดีแก่บุคคลผู้รักษาศีลให้มีความสุขวัฒนาก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมความว่าการรักษาศีลก่อให้เกิดอานิสงส์3ประการคือ 1. ทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดี 2. ทำให้โพธิสัตว์สมบูรณ์ 3. ทำให้จิตใจมีความเยือกเย็นอานิสงส์ศีลข้อ1คือทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดีหมายความว่าผู้รักษาศีลมีชีวิตประกอบด้วยคุณธรรมมีคุณภาพที่ดีซึ่งหมายถึงดำรงวิถีชีวิตด้วยความสุขสดใสไม่มีความทุกข์เดือดร้อนครองชีพอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยและเป็นแบบอย่างที่ดีควรที่ชนทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตามอานิสงส์ข้อ2คือทำให้โพธิสัตว์สมบูรณ์หมายความว่าผู้มีศีลสามารถบริหารงานและทรัพย์สินให้ดำเนินไปด้วยความสอดคล้องและสมดุลกับรายรับรายจ่ายมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พอเพียงเลี้ยงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนเองและประจักษ์อันตรายทั้งหลายอานิสงส์ข้อที่3คือทำให้จิตใจมีความเยือกเย็นหมายความว่าศีลที่รักษาดีแล้วอำนวยผลให้ผู้ที่รักษาศีลมีความสงบเยือกเย็นผ่องใสสบายใจเป็นอย่างยิ่งลดอุณหภูมิแห่งความร้อนทางจิตใจได้เป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าความโลภโกรธหลงเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตใจมีความเล่าร้อนกระวนกระวายและเป็นทุกข์ไม่มีความสบายจิตดังนั้นผู้ปฏิบัติรักษาศีลอยู่เป็นนิดย่อมก่อให้เกิดเมตตาจิตคิดบูรณาการในทางสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก็สามารถบรรเทาความร้อนใจนั้นได้รวมความว่าศีล นั้นเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมที่จะก้าวไปสู่การปฏิพฤติเพื่อจะก้าวไปสู่การประพฤติธรรมที่สูงขึ้นไปด้วยเหตุนี้ศีล5ตามที่ได้กล่าวมาจึงเป็นข้อปฏิบัติที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อำนวยผลประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ให้สิ้นไปบรรลุถึงพระนิพพานสมดังสุภาษิต ที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทนเบื้องต้นว่าสีเลนะสุขติงยันติเป็นอาทิตย์8ซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลจะถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะศีลมีความมั่นคงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติก็เพราะศีลและบรรลุถึงพระนิพพานเพราะศีลฉะนั้นบุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายควรจะได้ปฏิบัติรักษาศีลให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ตามหลักแห่งบทบัญญัติและได้รับอานิสงส์ผลประโยชน์ตามที่ได้พิสัชนามาแล้วเทศนาภาษาลิโยสาเนในการที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัศมีรัตนตรัยและผลบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วจงดลบันดาลอภิบาลท่านสาธุชนทั้งหลายให้ปฏิจากโรคาพาธภัยพิบัติอุบัติวันอันตรายจงวิวัฒนาการด้วยจตุพิธพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสมเด็จสมความปรารถนาทุกประการเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้